ต้มบึ่งเดี๋ยวต้องขอบคุณคณะเจ้าภาพของเรานะครับคือพี่นุกับพี่ยุ้ยครับเขาได้อึ่งมาฟาดบาดที่เนี่ยพ่อใหญ่แหวงนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มาอยู่บ้านลาดแล้วได้กินต้มอึ่งนะคะของมักของตายายมันไม่เปื่อยหรือเปล่าฮะมันเปื่อยโอ้ขนาดนี้ยังไม่เปื่อยอีกวะเนี่ยเออแต่เป็นครั้งแรกของชีวิตจริงๆนะที่ต้มแต่ว่าก็จะเล่นจะเล่นวันสู่วันเกิดนะน้องปามาอาพีเบิร์ดนะยังไม่ถึงวันเกิดเลยแม่ถึงวันเกิดมันไม่ได้อยู่ไงได้อีกคนหนึ่งดูดิน้องปามากับอาพีเบิร์ดเลยอาพีเบิร์ดอะไรนะอาพีเบิร์ดอาพีเบิร์ดวันเกิดไหนอาพีเบิร์ดยังไงแม่อาพีเบิร์ดลองลองได้ปะลองสอบลองก่อนเอาหนึ่งสองสามได้จะอาพีเบิร์ดเดย์อาพีเบิร์ดเดย์ห้องได้ป่าวพ่อใหญ่แหวงเจ้าอ่ะโว้ยเอาป่าวล่ะบ่ต้องเอาดอกว่าเฮ้ยตังฮะสิไปใส่ละบาทนี่มาเอานี่ครับนี่ของมันอ้าวมาพร้อมทำอะไรนะต้มอึ่งไปถูกป้อนไม่ใช่นี่แล้วจะกินได้มั้ยคะคุณได้ทำไหมต้มบึ่งเดี๋ยวต้องขอบคุณคณะเจ้าภาพของเรานะครับค่ะคือพี่นุกับพี่ยุ้ยครับเขาได้อึ่งมานะครับแล้วก็เอามาฝาก2ถุงใหญ่เครื่องแกงที่เราเตรียมไปลงไปเลยน้ำเดือดเลยนะพุ่งๆเลยข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับสูตรนี้ผมใส่กระชายนิดหน่อยนะครับเพื่อความหอมได้ใช่ไหมไม่ไปกบกลิ่นมันก็แล้วแต่เราครับไม่ผิดสูตรนะพี่อ๋อไม่มีหรอกครับคำว่าผิดสูตรมีเป็นเมนูใหม่ไม่เคยทำค่ะแล้วเราจะต้องใส่พวกใบโหระพงโหระพาใบกระพงกระเพราให้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวคุณรัชนีวานจะต้องไปเก็บแล้วก็ต้มเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นสไตล์ต้มส้มนะฮะซึ่งเราจะใช้ใบมะขามอ่อนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะฮะนี่พ่อใหญ่แหวงเฮ้ถึกใจว่าตาคนนึงตัวหน่อยเอาอันนี้มันเป็นอึ่งอะไรคะอึ่งเผาอึ่งเผาใส่โอ้กระชีใส่อยู่ดอกกระโซ่ให้เบิ้งมันต้องผ่าไหมอ่ะพ่อไม่ต้องนี่ขอบคุณพี่นุพี่ยุ้ยนะฮะอุตส่าห์อุ้ยไปหาขอหายากนะเนี่ยหายากนะนี่นี่แค่ฤดูฝนต้นฤดูเอาเป็นว่าผมไม่ได้กินมาน่าจะประมาณ20ปีให้หลังอ่ะเดือนเจ็ดฝนเหน็ดหน่อยๆใช่ไหมพ่อแหละพ่อไม่ได้กินนานยังให้กินอยู่ดิเอ้าก็ไปแอบกินผมเพียรจับผู้กลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้บ่มีผู้ใจอันนี้เป็นอึ่งที่เขาฟีดมานะคะไม่ใช่อึ่งสดอึ่งสดแต่ฟีดไว้ใช่รสดีใช่น้ำปลาใช่น้ำปลาในท้องนาน้ำปลาพี่โอ้ยลงไปเลยนะฮะน้ำปลาหนัวๆถ้าได้เจ้าเป็นผู้สาวสิยกให้กระเพราสักนิดนึงเป็นดาวกลางดินหอดยามฝนตกรินรินสิกอดจุกพ่อบอกมันจะเหม็นถ้าใส่เยอะมันจะขิวใช่ไหมพ่อมันขิวใช่ไหมมันจะเป็นแบบอาหารปลานะพอแล้วใส่เอาแค่กลิ่นเดี๋ยวพ่อก็จะไม่กินเอานะเป็นสไตล์อาหารปลาเมืองกาญเขานะอันนั้นใบอะไรคะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่โหระพาระวังนาอันนี้มันเป็นใบไอ้นั่นต้นอะไรวะวัชพืชอ่ะไม่ไม่ต้นไอ้หงอนไก่นี่ต้นโหระพาต้นนี้ต้นนิดเดียวเออโอ้ยสงสารให้มันเกิดก่อนเมากับผู้มาหอดแล้วเมาแล้วมันไปไวเมาได้มันไปวานเมาเบาบานบานไปไวถ้าหัวปอนลาเอ้ยลาเอ้ยแฟนเอ้ยเมามา
ได้พอขั้วสั่นนึงแล้วยังทีพ่อเขาบ่นว่าทำไมเพชรไม่มาทำกับข้าวอ่ะคือไม่ไว้ใจว่างั้นเถอะพ่อเกิดความไม่มั่นใจในแววตาขั้นได้กินกะสิป้าคือแซ่บคักแท้ว่ะสิลูกค้ามานั่งรอแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้กินแซ่บบ่เนาะนั่งรอหรือนั่งลุ้นครับดูลักษณะเหมือนนั่งลุ้นมากกว่าฮะมันจะแหลกลายไหมอะไรเงี้ยนะดูยังไงว่าอึ่งสุกกับพ่อดูยังไงก็จับเบิ้งมันก็จับขายกขึ้นมันก็เปื่อยด้วยตัวตัวต้องเปื่อยอะคะอืมตามพอแตกพอนะฮะพอพริกแตกๆก็พอบาดบาดที่เนี่ยพอใหญ่แวงรสชาติเป็นไงบ่ต้องเติมอีหยังเลยวะขาชิมด้วยเฮ้ยเอากระใส่ปลาแดกนั่นละแต่ว่ายังอื่นบ่ได้ใส่เว้ยคือมาแซ่บคักแท้ว่าพอใหญ่แวงปะโถบอกแล้วบอกแล้วเอามาซิมน้ำซิมน้ำโอ้ยบอกแล้วได้บาดอย่าโม้นะอย่าโม้นะเอานี่ยังไม่ได้ใส่ใบมะขามบอนใส่ผักเอออร่อยน่ะโอ้ยพ่อใหญ่แหวงมันกลมว่าล่ะมันกลมว่าโอ้ยเท่าไหร่พ่อผักปานอย่างอันนี้เนี่ยเอาใบมะขามลงอีกหน่อยเอาละเด้อบาดนี้ก็สิปิดละเด้อปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วก็ใส่ใบพ่อเป็นจะเป็นไหนบักขามให้รอดป๊อดคือมาแซ่บคักแท้แบบนี้เนี่ยพ่อใหญ่แหวงเอ้ยเจ้าบ่เคยกินของแซ่บก่อนเข้าไปซื้อเรื่องแห่งพ่อชื่อไปนะเอ๋เอาละเป็นไงหน้าตาน่ากินไหมคุณเลชนีนี่ล่ะครับพี่น้องเรียบร้อยตักเสิร์ฟลูกค้าพร้อมไหวมันจะมีกินไปได้วันเธอมันจะหมดนะมันห้องสองเทียห้องสองเทียเท่านั้นมาเนี่ยเขาขึ้นตัวไหนมันบอท่านตายนะตัวไหนมันคนบอท่านเนี่ยจับมันเขาหูขึ้นคนก็ไปหาขุดได้ป่ะเนี่ยตอนต่อไปอ่ะหาขุดรอน้องรอได้มันขุดเองเนี่ยมันเนี่ยขวดหูมันอั้นขึ้นมาเลยเลยคือมันหนีเข้ารูแล้วก็ไปขุดมันเป็นขุยพยองเนี่ยครับไปเอาเสียงโซ่มันจะเป็นขุยขึ้นมาเออโซ่โซ่ก็ยังหาได้อีกเป็นเดือนใช่ไหมพ่อหาได้อีกเป็นเดือนบางคนก็ได้แม่บางคนก็ได้ซีหาโตซิบโตไปสิละแล้วทีนี้มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่คะกลับมาอีกกับพี่นาคุณแล้ววันเนี้ยตอนก่อนฝนตกหรือฝนตกฝนตกย่ำไหนออกมาตกแรกเลยฝนแรกเลยใช่ไหมคะฝนแรกฝนแรกเดือนหกฝนแรกเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะได้กินปีละครั้งจริงๆนะเออเอาทำไมไม่ตักน้ำใส่อะไม่ได้น้ำตักกับบ่งามเนาะตักมันงามๆเลยไหมพี่โจ้ไปใส่น้ำมาอีกเอาจานรองมาด้วยก็ได้ค่ะมันถือเอามาแล้วมาแล้วแม่จ้ามาแล้วจ้าตักตัวตักไหนเป็นจังไหนระบาดที่เนี่ยเอาอันนี้ก็น้ำพริกเผาแกะเลยค่ะอู้ทำไมเราไม่ใส่น้ำพริกเผาไปในถ้วยแกงเลยเอ้ยในหม้อเลยเนาะพ่อจะเอาอะไรพ่อจะหาชามเล็กมาชามเล็กเปรี้ยวไหมแม่เปรี้ยวฮะเปรี้ยวจังเซ่เปรี้ยวไปไหมเปรี้ยวมากไปพอดีอร่อยด้วยแม่หลับตายังแกเปรี้ยวมากอ่ะไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากพอดีเลยพอดีเลยยังไงตายังไงทำไมกินโอ้แบ่งออกมากินได้เลยพ่อกินได้ด้วยนั่นแหละกินไม่หมดนี่เนี่ยเออกินหมดปะกินเลยไม่หมดโอ้ยแซ่บค่ะขนาดว่าพ่อใหญ่แบ่งคนละถ้วยรสเอ้าหรอตังอันนี้มัวไม่กินหรอกถ้วยยังไงวะยังไงพ่อก็จะกินเฉพาะงั้นจะตักให้แม่ก่อนหมอของแม่อยู่นี่ละน้ำกันแม่กินไม่หมดอ่ะอ๋อคนกินไม่หมดเหรอ
เอาคือบ่เอาถ้วยสวยนี้นี่ถ้วยน้อยนี่ค่อยบ่ให้น้องคนเยอะเห็นนี่นะเอาใบมะขามใส่เออเป็นครั้งแรกนะคะที่มาอยู่บ้านลาดแล้วได้กินต้มอึ่งนะคะของมักของตายายอยู่ภูกระดึงนี่กินประจำใช่ไหมพ่อประจำมันเป็นที่โคกอะเนาะแต่ว่ามาอยู่ที่เนี่ยมันเป็นที่ลุ่มมันเป็นที่นาไม่ต้องเปื่อยหรอกฮะไม่เปื่อยโอ้ขนาดนี้ยังไม่เปื่อยอีกวะเนี่ยต้องต้มต่ออีกสิต้มต้อยอีกละพ่อนี่เคี้ยวกระดูกเลยเหรอพ่อเคี้ยวกระดูกร่นแล้วอุ้ยฟันดีมันเปื่อยยากเหมือนกันนะนี่ต้มตั้งนานแล้วนะน้ำแซ่บปะน้ำเหมือนแซ่บอยู่เดี๋ยวตักไอ้นี่ให้เอาต้มเนื้ออะไรไหมพ่อหรือไม่ต้องโจ้มาเราซ้ำนั่นแหละเนาะมันยังหยาดเลยอืมกินไม่ได้เลยโอ้ยตายอุ่นไฟนอนได้อ่ะเดี๋ยวเหนียวยังเหนียวอยู่ต้องตุ๋นเนาะต้องตุ๋นให้เขาเปื่อยเดี๋ยวเปิดไฟตุ๋นไปเรื่อยๆกันเลยแตกเนาะหนังเขาใช่ไหมพ่ออืมตัวหนังอึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้มยากผมก็ต้องกินอาหารด้วยฮะมาท่านกินอาหารหมายถึงอึ่งเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยเพิ่งโผล่มาจากรูก็โดนจับแล้วนะคะแม่นบ่นี่มันทั้งอึ่งบานี่ก็แลนลงแลนลงน้องน้ำฮะท้องแปรเต็มเต็มเหรอท้องแปรเออกินเป็นทั้งคู่เลยเนาะคือรู้จักอึ่งมากอะพ่อกับแม่เนี่ยรู้เรื่องอึ่งดีมากกินไม่ตาพัดเมื่อเกิดเนาะกินตั้งแต่เกิดเลยบ้านมันท่ายกับมีด้วยนี่บ้านเกิดอ่ะดูมันซอดีมันไม่แข็งหน้ากระดูกอึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกบใช่ไหมมันไม่เปื่อยแต่ก็มันอร่อยแล้วมันเคี้ยวได้ใช่ไหมพ่ออืมอร่อยดีเด้อก็ไม่กินแซ่บเอาก็เห็นสองตายายได้กินกันมีความสุขละลาพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านล้มเหลวหรือถึงฝั่งฝันยังอาแขนรอลูกพ่อเสมอภาพความลำบากยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลืมจะกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่างส่องมาไกลๆกอดฝันวันถึงเส้นชัยหอบกลับคืนไปให้คนที่บ้านกินข้าวรวมพาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอีกครั้งรอยยิ้มเฮฮาประสาบันบานพื้นดินแห่งนี้แม่ธรณีคุ้มครองป้องกันอวยพรให้ลูกให้หลานเหนียวแน่นผูกพันดังปั้นข้าวเหนียวนับตั้งแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เฒ่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณบิดรมารดาชีวิตน้อยๆของข้าไม่ปรารถนาไปมากกว่านี้
พรให้ลูกให้หลานเหนียวแน่นผูกพันดังปั้นข้าวเหนียวนับตั้งแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เฒ่าทดแทนคำขาวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณบิดอนมารดาชีวิตน้อยน้อยของข้าไม่ปรารถนาไปมากกว่านี้เติมน้ำเลยนะไม่ปราณนาไปมากว่านี้กลัวรสชาติจะเปลี่ยนนะเด็กน้ำแห้งเหรอเคี่ยวจนน้ำจะแห้งอยู่แล้วมันยังไม่เปื่อยเลยมันสุกแล้วเป็นไงคะฝีมือการต้มอึ่งของคุณกระโพครั้งแรกโอ้ก็ต้องแต่เป็นครั้งแรกของชีวิตจริงๆนะที่ต้มอึ่งแต่ว่าก็จำมาแล้ววิธีทำสูตรการทำอาหารบ้านเราเนี่ยถ้าแนวต้มส้มมันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมต้มยำต้มส้มต่างกันนิดหน่อย อยู่ที่การปรุงรสใช่ไหมครั้งแรกแต่ต้องถามคนกินน่ะว่าเขาอร่อยของเขาไหมใช่ไหมล่ะถ้าอร่อยก็แปลว่าก็สดสองถ้วยแล้วบอกไม่อร่อยเนี่ย เอาขึ้นเลยเด้เปิดร้านได้เปิดร้านได้เลยเดือนเจ็ดฝนเม็ดน้อยน้อยตกจอยจอยเป็นฝอยรินไหลผมเขียดจับผู้กลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้บ่มีคู่ใจยามสายฝนรินบ่มีคู่ใจยามสายฝนรินก็ใส่แจงหอมดอกผักกะแยงหินหิน